ราะว่าการสร้างขนาดนี้คุณต้องคุมกำลังไพร่พลมีปัจจัยพร้อมที่จะทำนะฮะท่านไม่ได้มีเชื้อวงของกษัตริย์องค์เดิมอันนี้ในแง่หลักฐานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเล่าขานทีหลังนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะการสร้างขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็มีคำถามว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่ออะไรประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนตอนนี้เราก็อยู่กันที่โบราณสถานที่ยิ่งใหญ่มโหฬารอีกที่นึงในจังหวัดอยุธยาชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักอาจจะเคยได้ยินชื่อเห็นภาพแต่อาจจะมาไม่ถึงเพราะว่าต้องเดินทางออกนอกเกาะเมืองอยุธยามาประมาณ 18-19 กิโลนะครับเป็นโบราณสถานเรียกว่าขนาดมโหฬารที่สร้างขึ้นในต้นรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองประมาณ2ปีแรกหลังจากขึ้นครองราชด้วยซ้ำนะปราสาทนครหลวงแห่งนี้เป็นชื่อเรียกเลยใช่ไหมครับปราสาทนครหลวงผมเข้าใจว่าน่าจะเรียกในสมัยหลังครับนะครับนครหลวงนี่แน่นอนนะฮะถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นชื่อที่เอามาจากเมืองในเขมรครับนครหลวงคือเมืองใหญ่ครับนะครับซึ่งก็หมายถึงเมืองที่เป็นที่ตั้งของนครวัดนครธมนั่นแหละคือถ้าหากว่าพูดถึงในเสียมราชหรือเสียมเรียบในปัจจุบันก็จะถูกเรียกว่านครธมก็แปลว่าเมืองใหญ่เป็นเมืองใหญ่นะครับและคำนี้ก็เลยเข้าใจว่าสมัยหลังก็เรียกขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นลักษณะเหมือนปราสาทหินในเขมรนะครับมีขนาดใหญ่ก็เป็นปราสาทนครหลวงนะครับเพราะว่าแบบหน้าตารูปลักษณ์ของปราสาทแห่งนี้เนี่ยก็คลับคล้ายคลับคลากับปราสาทบางแห่งในกัมพูชาหรือในเช่นนครวัดคือถ้าเป็นในสมัยรัชกาลที่5ก็จะฟันธงเลยว่านครวัดเป็นนครวัดเลยแต่ตอนหลังก็มีงานวิจัยใหม่ขึ้นมาว่าอาจจะมีการผสมผสานปราสาทบางแห่งของกัมพูชากลายมาเป็นปราสาทนครหลวงเช่นนครวัดหรือปราสาทบาปวนนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆก็คือเราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับเรื่องการขึ้นมาของพระเจ้าปราสาททองนะครับการประกาศคติบางอย่างการสร้างสัญลักษณ์บางอย่างเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกษัตริย์ที่ปราบดาพิเศษขึ้นมาและโดยเฉพาะที่เราตั้งข้อสังเกตไว้คือท่านไม่ได้มีเชื้อวงของกษัตริย์องค์เดิมอันนี้ในแง่หลักฐานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องเล่าขานทีหลังนั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะงั้นท่านต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างการยอมรับโอเคเราทราบแล้วท่านมีอำนาจบารมีสูงมากสมัยที่เป็นเจ้าพญากลาโหมในช่วงพระเจ้าทรงธรรมนะฮะมีบารมีมากแล้วก็มีคนพร้อมจะเข้ากับท่านมาแต่แน่นอนการขึ้นมาแบบปกติแต่ไม่ปกติปกติคือเป็นยังไงปกติการปราบดาพิเศษเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ที่ไม่ปกติคือท่านไม่ใช่เชื้อวงกษัตริย์เดิมนะฮะก็เลยทำให้ท่านเนี่ยจะต้องสร้างอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการประกาศว่าท่านถึงพร้อมที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนี้งั้นสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นเร็วมากคือหมายถึงหลังจากครองราชไม่เกิน2ปีเราจะเห็นว่าภารกิจแรกๆอย่างหนึ่งนะที่ท่านขึ้นครองราชมาเนี่ยก็จะมีภารกิจเรื่องของการยกทัพไปปราบอาณาจักรของอาณาจักรทางอาณาจักรพระนครก็คือกัมพูชาปัจจุบันนะครับดังนั้นพอหลังจากกลับมาในช่วงการผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการที่มีการผัดเปลี่ยนวงและทำให้เขตพื้นที่การปกครองพิเศษในสมัยก่อนก็เห็นว่ามีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินก็คงจะเห็นว่าในอยุธยาก็น่าจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการผัดเปลี่ยนก็เลยทำให้เกิดการแยกกระด้างกระเดื่องกระด้างกระเดื่องแล้วก็เลยมีการนำมาซึ่งการประกาศซึ่งผมมองในคอนเซปต์นี้ว่าถ้าเรามองกันโดยเชิงของภาพรวมของหลักรัฐศาสตร์เราจะพบว่าการที่มีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครออกไปทำศึกนอกพระนครเพราะเนื่องจากว่าคลื่นใต้น้ำมีอยู่มีความขัดแย้งอยู่แน่นอนดังนั้น
แต่สิ่งที่สะท้อนได้เห็นถึงว่าภารกิจแรกๆที่ท่านขึ้นครองราชแล้วทำก็คือการทำสงครามในลักษณะเชิงสงครามย่อยๆนะครับแต่การที่ออกนอกพระนครนี่แปลว่าท่านก็จะมีความมั่นใจมีความมั่นใจมีโครงสร้างที่ถือว่าดีนะแล้วเมื่อกลับมาโปรเจกต์แรกๆอีกก็สะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของการปกครองของท่านซึ่งแน่นอนอย่างที่อาจารย์บอกมันต้องทำให้คนยอมรับมันก็ต้องแบ่งเป็นคติทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งทางโลกและทางธรรมมันต้องสื่อสารผ่านทางด้านวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเราจะเห็นว่าโปรเจกต์แรกเลยเนี่ยท่านสร้างทั้งปราสาทพระนครหลวงและเป็นที่มาของอำเภอนครหลวงปัจจุบันของอยุธยาด้วยนะครับแล้วก็วัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกันแล้วเป็นเมกะโปรเจกต์ทั้งคู่นะถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจง่ายๆคือใหญ่โตมโหฬารแล้วมีความสลับซับซ้อนแล้วอย่างปราสาทนครหลวงหรืออย่างวัดชัยวัฒนารามเนี่ยหน้าตาชัดเจนมากว่าเป็นลักษณะแบบเขมรหรือกัมพูชาโบราณนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสอดคล้องกับการที่ท่านประกาศตนว่าท่านสืบสายวงมาจากสุริยวงศ์หรือที่ฟานฟลิตเรียกว่าพระปฐุมสุริยวงศ์นะฮะประกาศให้เห็นมันไม่ใช่แค่ประกาศปากเปล่าแต่มีการลงมือทำซึ่งการลงมือทำเนี่ยมันทำให้เห็นว่าท่านมีอนุภาพบางอย่างที่ทำได้คุมกำลังพลอยู่นะฮะเพราะว่าการสร้างขนาดนี้คุณต้องคุมกำลังไพร่พลมีปัจจัยพร้อมที่จะทำนะฮะแล้วแน่นอนว่ามันเป็นแล้วมันเกิดขึ้นต้นรัชกาลแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกอย่างอยู่ในอำนาจของท่านมาแล้ว one man power เลยทีเดียวมันไม่ใช่การมาเริ่มใหม่ซึ่งมันจะต้องมีขึ้นใต้น้ำเยอะแต่การที่ท่านขึ้นมาแล้วท่านสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยแปลว่าทุกอย่างมันอยู่ในกำมือของท่านมาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนภาพให้เห็นครับผมแล้วถ้าหากว่าเราจะย้อนไปให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเอาเราไม่ต้องอะไรมากเอาแค่ไม่ว่าจะเป็นพงศาวดารเหนือหรือพงศาวดารฉบับชำระใหม่ก็ตามทีเถอะเราไม่เคยเห็นกษัตริย์พระองค์ไหนผู้นำคนไหนที่ขึ้นครองราชย์แล้วจะสามารถสร้างเมกะโปรเจกต์ขนาดสเกลนี้พื้นที่แบบนี้และพร้อมกันถึง2แห่งในเวลาเดียวกันไล่เลี่ยกันนะฮะไล่เลี่ยกันนะฮะดังนั้นเนี่ยปราสาทพระนครหลวงเป็นปราสาทที่เห็นภาพชัดเจนมากและอย่างน้อยที่สุดก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่แม้ว่าหลังจากการเวลาสภาวะสงครามการเปลี่ยนแปลงต่างๆโครงสร้างเดิมของปราสาทพระนครหลวงเนี่ยยังค่อนข้างสมบูรณ์พออาจจะมีบางส่วนด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเห็นเนี่ยที่มีเป็นอาคารสีขาวมียอดปราสาทใหม่ขึ้นมานั่นคือสมัยหลังสมัยรัชกาลที่5นะฮะแต่ว่าโครงหลักที่เราจะเห็นเนี่ยผังเนี่ยทุกอย่างยังเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็นำมาสู่การวิจัยใหม่ๆนะฮะมีการเปรียบเทียบซึ่งอันนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังนะฮะว่าปราสาทแห่งนี้น่าจะได้แบบแผนโครงสร้างหรือคติของการเวลาสร้างสิ่งก่อสร้างพวกนี้เขาจะต้องมีคติไม่ใช่นึกจะสร้างอะไรก็สร้างนึกจะออกแบบยังไงก็ได้นะมันจะต้องแม้กระทั่งจำนวนยอดสถูปต่างๆต้องมีความหมายมีความหมายหมดนะฮะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบได้กับต้นแบบในเขมรนะฮะไม่ว่าจะเป็นนครวัดหรือปราสาทบาปวนนะฮะปราสาทบาปวนก็อยู่ในเขตของนครธมนะฮะแต่ถ้าเราจะเห็นถึงโครงสร้างอย่างน้อยทุกคนอาจจะพอมองอาจจะไม่เห็นภาพเพราะถ้ามองในแนวนี้นะแต่ถ้ามองในภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเราจะเห็นลักษณะการจัดระบบอย่างเป็นระเบียบเป็นผังเป็นกำแพงเป็นชั้นและด้านเท่าซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนกับเป็นภูเขาให้ความรู้สึกว่าตรงบริเวณกลางตามคติเลยก็คือการสร้างเป็นเขาพระสุเมรุขึ้นมาเป็นที่ประทับของเหล่าเทพเทวดาแล้วก็พระสถูปรายรอบเนี่ยก็คือเป็นภูเขาบริวารรายรอบนะฮะดังนั้นถ้าหากว่าปกติแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของหลักภูมิศาสตร์ตามความเชื่อของคนโบราณเนี่ยเวลาที่พูดถึงหลักภูมิศาสตร์ว่าโลกคืออะไรก็จะต้องถูกนำเสนอผ่านจิตรกรรมแต่ถ้าหากว่าพูดถึงลักษณะการสร้างเป็นลักษณะตัวอาคารตัวสถานที่เนี่ยผมว่าเผลอๆอาจจะเป็นที่แรกๆด้วยซ้ำที่ทำให้นำเสนอคติแบบภูมิศาสตร์จักรวาลผ่านระบบการสร้างตัวอาคารสร้างสถานที่ขึ้นมาซึ่งลักษณะของเขาพระสุเมรุแบบนี้เราก็รับคติเนี่ยจากอินเดียแน่นอนนะฮะแต่อาจจะผ่านดินแดนอื่นๆมาก่อนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคตินี้ก็เป็นคติของต้นทางก็มาจากเมืองแขกคืออินเดียนะครับแล้วก็ปราสาทนครหลวงเนี่ยการสร้างขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็มีคำถามว่าสร้างขึ้นมา
เพื่ออะไรเพื่ออะไรเป็นศาสนสถานหรือเป็นตำหนักเป็นที่พักอาศัยหรือคืออะไรครับถ้าหากว่ามองในเชิงของเส้นทางนะฮะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ห่างจากตัวเขตกรุงเก่าหรือเขตพระนครเนี่ยห่างออกมาร่วมๆเกือบ20กิโลนะครับประโยชน์ของเส้นทางนี้มีนัยยะเดียวคือเส้นทางที่จะไปยังพุทธบาทสระบุรีซึ่งถือว่าตั้งแต่การค้นพบพุทธบาทสระบุรีเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมเป็นต้นมาเกิดจารีตหนึ่งในราชสำนักคือการเดินทางไปสักการะรอยพุทธบาททุกปีก็กลายเป็นธรรมเนียมเรื่อยมาแล้วก็เป็นการส่งเสริมบุญญาบารมีของกษัตริย์องค์นั้นนะครับที่จะต้องไปทุกปีดังนั้นเส้นทางที่จากการคำนวณนะครับภาพถ่ายทางอากาศเดี๋ยวเราจะพบว่าถ้าหากว่าเริ่มต้นจากตัวกรุงศรีอยุธยาเองเนี่ยเดินทางไปพระพุทธบาทสระบุรีเนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณวันครึ่งคือเดินทางผ่านขึ้นแม่น้ำป่าสักมาเรื่อยๆนะฮะปราสาทนครหลวงอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำป่าสักนะครับแต่ถ้าหากว่าเริ่มต้นเดินทางจากบริเวณพื้นที่ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ1วันก็เป็นหลักการเหมือนการเดินทางท่องเที่ยวนะครับดังนั้นก็เลยอนุมานได้ว่าปราสาทพระนครหลวงเนี่ยนอกเหนือจากการทำขึ้นมาตามคติบางอย่างนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นเขาพระสุเมรุเป็นที่ประทับของเทพก็ยังมีนัยยะของการเป็นที่ประทับชั่วคราวของพระเจ้าปราสาททองได้อยู่เหมือนกันก็มีการตีความว่าน่าจะสร้างขึ้นมาทั้งในเรื่องของสัญลักษณ์บางอย่างคือเราต้องไม่ลืมว่าปราสาทแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณเกือบ20กิโลถ้าเป็นระยะทางปัจจุบันเราอาจจะบอกขับรถแป๊บเดียวแต่สมัยก่อนมันคือเดินทางกันเป็นวันนะฮะดังนั้นมันอยู่ไกลหูไกลตาสูงอำนาจแต่กลับสร้างได้อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารนะฮะเหมือนจะประกาศให้สิ่งที่อยู่รายรอบพระนครอยุธยาเนี่ยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของท่านนะครับตั้งแต่ต้นรัชกาลนะครับแล้วสิ่งที่แตกต่างจากต้นแบบคือปราสาทนครวัดหรือบาปวนเพราะทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นศาสนสถานหรืออาจจะเป็นสุสานนะฮะในสมัยเขมรแต่ที่นี่เนี่ยอาจจะซ้อนความหมายคือเป็นทั้งเราไม่แน่ใจว่าเป็นศาสนสถานด้วยหรือเปล่าแต่มันก็มีโอกาสแต่ก็เป็นที่พักตำหนักพักระหว่างทางขณะที่จะเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของโครงสร้างข้างในกันว่าเมื่อถ้าหากว่าเราเดินเข้าไปเดี๋ยวเราจะเห็นกลิ่นอายบรรยากาศแบบเดียวกันกับอีกหนึ่งที่ก็คือที่วัดชัยวัฒนารามบรรยากาศแบบเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงกันดีตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนชั้น3ของปราสาทนครหลวงนะครับซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5นะฮะซึ่งเราก็จะพบเห็นสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มเติมเข้ามานะฮะ